พี่จอยเนี่ยจะส่งลูกไปเรียนหรือเปล่าจะทำจริงๆว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กโตขึ้นเนี่ยอาจจะมีความฝันที่อยากจะเป็นหมอเป็นทหารอะไรเงี้ยคือเราอาจจะปิดกั้นโอกาสเด็กหรือเปล่าอันนี้ถามในฐานะคนที่มีลูกในฐานะที่เป็นพ่อคนหนึ่งเนี่ยผมไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนครับตอนนี้ผมสอนเองแต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่ว่ารัฐบาลไทยก็มีกฎหมายในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผมก็ไปแค่ขึ้นทะเบียนกับการศึกษาเขตเฉยๆผมก็เขียนหลักสูตรไม่เป็นแล้วครับผมก็ไปลอกเอาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาเนี่ยไปส่งให้เขาเพราะว่าเขาไม่ต้องพิจารณายากใช่ไหมเสร็จแล้วก็อนุมัติเสร็จผมก็สอนไปตามเรื่องตามราวของผมนะง่ายดีผมก็คิดอย่างนี้ทีนี้เวลาสอนเนี่ยคือจริงๆแล้วเด็กมันไม่จำเป็นต้องไปเรียน6ชั่วโมง8ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะว่าเรียนมากๆมันก็ไม่รู้อะไรหรอกสอบเสร็จมันก็ลืมหมดใช่ไหมไปเรียนทำไมบางคนบังคับให้ลูกเรียนตั้งแต่อายุ5ปี4ปี5ปีเนี่ยตื่นตั้งแต่ตี4ตี5ไปโรงเรียนเสร็จแล้วเรียนจบแล้วก็ไปเรียนพิเศษอีกเรียนอย่างนั้นอ่ะเรียนกันจนไม่มีเวลาเล่นเลยอ่ะในที่สุดหัวสมองมันก็มืดตื้อครับมันเต็มไม่ต้องเรียนขนาดนั้นอย่างผมเนี่ยผมไม่เน้นการเรียนมากเน้นให้เล่นถ้าเล่นมากๆมันจะสนุกมากพอสนุกชีวิตมันสนุกมันมีความหมายนะใช่มั้ยใครๆก็อยากสนุกแล้วเราหนีจากความสนุกไปทำไมอ่ะใช่มั้ยเราต้องให้มันสนุกมันเชื่อมั่นในตัวเองมันก็คิดสร้างสรรค์ไปของมันเองเพราะว่าเวลามันเล่นมันสนุกเนี่ยคือเวลาที่เกิดความรู้มากที่สุดแต่เวลาที่เบื่อหน่ายที่สุดเนี่ยเป็นเวลาที่มันจะเรียนรู้อะไรไม่ได้เลยฉะนั้นไปเข้าโรงเรียนปุ๊บครูก็พูดในเรื่องเก่าๆ1 + 1เป็น2นะ2 + 2เป็น4มันน่าเบื่อมากใช่มั้ยมันก็จะไม่เรียนไม่สนใจฉะนั้นก็เลยอย่างลูกผมก็ปล่อยให้มันเล่นมันสนมากแต่ว่ามันก็เริ่มแค่สอนมาละชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มพูดได้เขียนได้อ่านได้บ้างแต่ผมก็ไม่รีบร้อนจะรีบไปไหนแค่อ่านออกเขียนได้เฉยๆสักพักมันก็ได้แล้วใช่มั้ยเรียบมากๆมันก็เหนื่อยเปล่าฉะนั้นก็เลยไม่สนใจตรงนั้นแต่ว่าเราตั้งใจจะทำการศึกษาให้ลูกเองจนถึงม.ปลายก็ถ้าจบม.ปลายปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าผมปล่อยลูกได้เลยถ้ามันอยากเข้าระบบมันก็เข้าของมันเองทีนี้เราไม่มีสิทธิ์ไปจัดการชีวิตลูกแล้วถ้าจบม.ปลายถ้าเขาอยากเรียนอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะเขาก็ไปหาเงินเรียนเองได้ไม่เป็นไรพ่อแม่ไม่ได้ส่งพ่อแม่ไม่ได้หาเงินไว้ให้เลยแต่ แต่ว่าเราให้ความรู้เขาอ่ะคือตอนเนี้ยอายุ9ปีเขาก็ชวนเพื่อนมาทำบ้านหลังเล็กๆหลังนึงแล้วเนี่ยทำบ้านได้เวลามันอยากได้ของเล่นปุ๊บพ่อแม่ก็จะไม่เคยให้เงินแล้วก็บอกว่าต้องทำงานหาเงินเองนะลูกนะอยากได้เลโก้เนี่ยเราก็บอกว่าต้องทำงานแต่ละวันก็จะมาถามว่าพ่อทำอะไรได้บ้างวันนี้ไปช่วยครัวได้10บาทไปเก็บไข่ก็ได้หรือไม่ก็ทำขนมขายน้องก็ทำขนมไปขายบางทีมันก็ชวนกันเล่นละครแล้วก็ขายบัตรให้คนในสวนแล้วมันก็ได้เงินเนี่ยมันเป็นของเล่นแต่ว่ามันเรียนมากกว่าไปอยู่ในห้องเรียนนะครับมันเรียนว่าถ้าทำอย่างทำถั่วกรอบแก้วเนี่ยมันก็มาคำนวณว่าใช้ถั่วไปเท่าไหร่ใช้น้ำตาลเท่าไหร่ใช้เนยเท่าไหร่เราใช้เนยจริงหรือใช้เนยปลอมใช่ไหมมันก็เริ่มเรียนรู้ว่าเนยจริงกับเนยปลอมต่างกันยังไงเนยเทียมมาจารีนกับเนยต่างกันยังไงแล้วก็ใช้น้ำตาลชนิดไหนมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดน้ำตาลขาวหรือน้ำตาลแดงอะไรทำนองเนี่ยมันก็เริ่มเรียนรู้ไปทุกอย่างแล้วมันก็คิดบอกว่าลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่จะต้องขายเท่าไหร่ได้กำไรขายได้เสร็จต้องคืนเงินให้สวนเท่าไหร่แล้วกำไรที่เขาเหลือเท่าไหร่อันเนี้ยมันก็แค่เล่นๆแต่ว่ามันก็เป็นโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่มากกว่าโรงเรียนราคาเทอมละแสนนะครับขนาดโรงเรียนเทอมละแสนก็ยังพาเด็กมาเล่นที่สวนอยู่ฉะนั้นผมจะเอาลูกผมไปจ้างให้เขามาเรียนที่สวนผมทำไมอ่ะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการเรียนอีกแบบนึงซึ่งมันอาจจะต่างจากวิธีคิดของเราที่ชอบให้เด็กสอบได้ที่หนึ่งแต่ทำอะไรไม่เป็นแต่เราไม่ได้สนใจว่าเขาจะสอบได้ที่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่สำคัญเลยแต่สิ่งที่สำคัญคือทำอะไรได้บ้างเราสนใจตรงนี้ดังนั้นถ้าจบม.6
6เนี่ยสามารถทำบ้านอยู่เองได้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ซ่อมนั่นซ่อมนี่ได้ดูแลเรื่องสวนได้ทำอาหารกินเองได้ทำก๋วยเตี๋ยวทำส้มตำได้ทำคุกกี้ทำเค้กทำอะไรได้ไม่เหอเหิมกับแฟชั่นรู้ทันจิตใจหรืออารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองได้เอาไปปล่อยที่ไหนมันไม่ตายครับฉะนั้นถ้ามันอยากเรียนต่อเนี่ยมันไปหาเงินเรียนเองมันไปขายส้มตำส่งตัวเองเรียนเลยอยากเป็นหมอเนี่ยไปทำส้มตำขายตอนเย็นตอนกลางวันก็ไปเรียนก็ได้อันนั้นแล้วแต่เขาครับคิดอย่างนี้ง่ายนะครับพ่อแม่หมดภาระถ้าหมดจบออกหมดแล้ว